สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระลอดหลวงปู่ดูพรมปัญโยวัดสะแกจังหวัดอยุธยาปี2532เป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมผงมหาจักรพรรดิตำรับหลวงปู่ดูมีความสูงประมาณ 2.5 เซนกว้าง 1.3 เซนเป็นเนื้อผงนะครับพระผงหลวงปู่ดูวัดสะแกท่านตั้งใจทำมากท่านเสกเพื่อมอบให้แก่ศิษย์ที่เป็นนักปฏิบัติธรรมจะเด่นด้านเมตตาค้าขายโชคลาภเจรจาการงานเข้าหาญาติผู้ใหญ่เจ้านายมีเมตตาแคล้วคลาดปลอดภัยดีเลิศหลวงปู่ท่านบอกว่าพระเครื่องของท่านไม่เป็นรองใครในแผ่นดินอยู่ที่คนนำไปใช้ว่าจะถึงหรือเปล่าถ้าถึงจริงๆแล้วก็จะไปนิพพานได้มีศิษย์รุ่นเก่าเล่าว่าพระเครื่องของท่านมีพุทธคุณครบทุกด้านหลวงปู่ดูท่านจะปลุกเสกพระท่านจะบอกกับลูกศิษย์ซึ่งนั่งอยู่ในกุฏิของท่านขณะนั้นให้ร่วมบุญกับท่านโดยการนั่งสมาธิในขณะที่ท่านกำลังปลุกเสกพระเครื่องเมื่อท่านนั่งหลับตาเขาจะได้ยินเสียงแกรกๆก็นึกว่าหลวงปู่ดูเอามือลงไปกวนพระในกระมังที่ใส่พระเครื่องอยู่พอเขาลืมตาดูปรากฏว่าไม่ใช่อย่างที่คิดกับเห็นพระหมุนวนบางองค์ลอยขึ้นมาอยู่ภายในกระมังจึงเกิดเสียงดังขึ้นโดยหลวงปู่ดูท่านเอามือจับไว้ที่กระมังเท่านั้นและหลวงปู่ดูท่านเห็นลืมตาท่านเลยส่งสัญญาณว่าไม่ให้บอกใครแต่เรื่องนี้ผ่านมานานมากแล้วเขาจึงได้เล่าให้ศิษย์รุ่นหลังฟังว่าพระเครื่องที่หลวงปู่ดูปลุกเสกสามารถขยับหรือบางองค์ลอยได้วัตถุมงคลของหลวงปู่ดูนั้นสามารถนำไปภาวนาได้หลายอย่างบางคนใช้กรรมภาวนาได้เป็นอย่างดีซึ่งหลวงปู่ดูเน้นย้ำในการปฏิบัติมานานวัตถุท่านสามารถช่วยในการเจริญกรรมฐานได้ถึง 50% ส่วนอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่ความเพียรของผู้ปฏิบัติถือเป็นพิมพ์พระรอดนะครับพรุ่งนี้สร้างและปลุกเสกโดยหลวงปู่ดูวัดสะแกจังหวัดอยุธยาวันนี้ก็พามาชมพระลอดหลวงปู่ดูวัดสะแกเพียงเท่านี้นะครับ
สวัสดีครับ